สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิมสอง2011นะครับพบกับผมเมจิฟุกกับต้อนงานอดิเรกธรรมชาตินะครับก็นะเนื่องจากตอนแรกคือเราอยู่ในหอใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้แหละเราก็ไม่สามารถปลูกผักได้นะก็ธรรมชาตินี้มันทำได้หลายอย่างแต่ผมก็อยากเน้นไปทางเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในเดอะซิมสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงจําเป็นต้องย้ายบ้านนะครับก็ง่ายๆก็ย้ายบ้านปกตินั่นแหละเนาะแต่เราต้องเก็บของไม่งั้นของเราจะหายไปหมดเลยนะฮะก็อย่างแรกก็ไปที่ของเก็บของเนี่ยฮะขอเวลาเก็บของสักครู่โอเคหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จแล้วผมก็เก็บของไปส่วนนึงนะฮะเพราะว่าบางส่วนมันก็มีแต่ก่อนเดิมแล้วแล้วผมก็ได้ปรับปรุงพัฒนามันก็ปล่อยไว้งี้นะฮะบางส่วนผมก็ลืมไปบ้างว่ามันเป็นยังไงนะฮะไฟก็เปลี่ยนแล้วห้องน้ำก็ล้างให้แล้วก็ผมไม่รู้เตียงมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็ช่างมันเถอะจากนั้นเราก็จะออกไปกันจะไปย้ายบ้านแล้วฮะโอเคเราก็จะมาย้ายตัวละครซิมเราไปไหนนะไปบ้านที่ว่างๆดีกว่าโอ้ยกระตุกอย่างแรงโอเคเราจะไปที่นี่ง่ายๆเลยตรงนี้แหละเป็นที่ที่ผมชอบที่สุดละในเมืองนี้นะแบบมันจะได้สร้างบ้านอะไรได้ง่ายๆนะครับก็ดีแล้วล่ะโอเคจากนั้นเราก็จะมาสร้างบ้านนะยังลืมเลยผมจะบอกให้รู้ว่าผมจะลบอันนี้ไปให้หมดผมไม่แน่ใจว่าผมจะสร้างบ้านยังไงนะคงอีกนานละมั้ง โอเคสวัสดีครับแล้วก็สร้างบ้านแบบเล็กๆน้อยๆไปนะฮะเอ้ยลืมสร้างห้องน้ำไอ้ก็เราไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมากมายนะจริงๆผมไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมากมายละเดี๋ยวถ้ามีเงินเยอะนะฮะก็จะสร้างเยอะกว่านี้อีกแต่ตอนนี้เงินน้อยนะโอเคเดี๋ยวโอเคเราก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ง่ายๆอะไรสบายๆนะก่อนจะเสร็จสักทีก็เรามาเริ่มเลยนะธรรมชาตินี่เราสามารถการเข้าถึงงานอดิเรกของธรรมชาติเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะฮะนะก็คือเราไปที่หมดก่อสร้างตกแต่งสวนแล้วก็สร้างดินเนี่ยฮะแค่ๆนี้เองก็สำหรับคนคงอะไรคนคงถามว่าผมภาคผมนู่นนี่นั่นเช่นภาค 14N1 อย่างเงี้ยมีนี่หรือเปล่าหรือว่าภาค 18N1 อย่างเงี้ยผมรู้แต่ 18N1 นะฮะเพราะก็คือมันก็เหมือนเกือบทุกอย่างของ The Sims 2นะฮะแต่แค่มีภาคเสริมของไอ้ภาคเสริมอะไรเล็กๆน้อยๆเซกเซียลของภาคของภาคนั้นนะฮะก็แค่นั้นเองไปถึง 18N1 นะส่วน 14N1 นี่ผมไม่ค่อยรู้นะฮะผมไม่ได้ดูก็แล้วถ้าเรามียิ่งมีต้นไม้เยอะเราก็ยิ่งเข้าถึงธรรมชาติแล้วเราก็ยิ่งได้กลายเป็นพืชอะไรนะพืชศาสตร์อะมนุษย์พืชศาสตร์พวกนี้นะผมก็คือเป้าหมายของผมคือตอนนี้คือผมกำลังอยากจะเป็นมันอยู่นะฮะมนุษย์พืชศาสตร์หมักแล้ว17ถึงจะพอไหมเนี่ยไม่พอแน่นอนก็เริ่มแรกก็ใส่ปุ๋ยก่อนเนาะใส่ปุ๋ยถังหมักทำงี้ไปเรื่อยจ้ะฮะทั้งเราก็ได้ทั้งตราการปลูกแล้วก็ได้การเข้าถึงงานอดิเรกธรรมชาตินี่เห็นไหมนอกจากนี้มีอะไรไหมก็มีปลูกแล้วก็พวกอะไรอะเอาขยะตรงนี้มาเททิ้งไว้ในนี้อย่างงี้หรือไม่ก็จับแมลงแล้วก็จับผีเสื้อแล้วก็ส่องนกนะฮะก็พวกนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมชาติได้เช่นกันแต่ว่าที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือสิ่งนี้นะฮะทั้งได้ทั้งเงินแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะได้เป็นพืชไปได้เป็นพืชศาสตร์นี้
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทักษะอาชีพนะฮะคนมาต้อนรับต้อนรับขอทำอะไรให้เสร็จแป๊บโอเคเรามาปลูกผักต่อนะฮะหลังจากต้อนรับเสร็จเริ่มแรกเขาจะให้ผมมะเขือเทศนั่นแหละเนาะนี่ธรรมชาติแล้วเหรอสองได้สองแล้วก็ข้างในห้องนี้ก็ดูแคบไปหน่อยนะก็สร้างบ้านฉบับแบบรวดเร็วนะราคาประมาณสัก20,000เนี่ยแหละใช้เงิน20,000เนี่ยสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวจะขยายนะขยายไปเรื่อยที่เว้นไว้นี่อาจจะเป็นแบบไงอะถ้าขยายจนโตอย่างเงี้ยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของบ้านก็ได้อาจจะเป็นห้องเดินทางต้อนรับอย่างเงี้ยว้าวสามดาวละก็เราก็ทำไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะก็ดูดีสนุกดีไม่ถึงเธอคนนี้เขาจะหมดความอดทนละโอเคเราจะขึ้นมาด้านบนนะฮะโอ้ลืมทาสีนี้เลยโอเคเราไม่ได้โกงอะไรสักอย่างนะมันเป็นเกี่ยวกับเดอะซิมอย่างนี้มันเป็นโซอีไม่มดนะฮะราคานิดนึงโอเคเราได้ดาวประมาณสักนี่หรือเปล่าอ๋อแล้วเหรียญทองเฮ้ยเหรียญทองนะฮะช่างเถอะเราปลูกไปหลายๆต้นละช่างมันเถอะแต่แล้วเราก็ลดน้ำนี่เป็นการเข้าถึงธรรมชาติที่เร็วมากจริงๆตื่นช้ามาก็อะไรอ่ะถอนหญ้าอย่างนี้ผมรับโทรศัพท์นี่โทรศัพท์อะไรช่างมาเถอะโทรศัพท์นี่วิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ถ้าผมไม่สนใจไม่รับอ่ะอะไรดีนะทำความสะอาดดีกว่าก็ไม่เย้เราได้ไปนั่นแล้วไปเที่ยวดีกว่าเราจะได้ไปดูด้วยนะคะว่าสถานที่ลับในงานอดิเรกของธรรมชาตินี่จะเป็นยังไงบ้างผมว่าผมรู้สึกว่าผมเคยไปบ่อยมากๆเลยล่ะบินไปยังพื้นที่ส่วนกลางโอเคอดิเรกชื่อว่าอะไรนะสวนไม้งามไปกันเลยเฮ้ยขอต้อนรับสู่ไม้สวนไม้งามที่ที่ซิมและธรรมชาติเป็นหนึ่งมาชมบรรยากาศเขียวชะอมแล้วอย่าลืมมาคุยกันหากอยากได้เกี่ยวเรื่องธรรมชาตินะว้าวว้าวว้าวที่นี่ก็ดีโอ้ผมชอบตกปลามากๆตกปลานี้ก็เป็นหนทางหนึ่งของการเข้าถึงธรรมชาติเหมือนกันนะครับใช่เปล่ามีไหมลองใช่เปล่าเข้าถึงธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยสามารถคุยกันได้ด้วยง่ายๆอ๋อพอเหอะเราสามารถนี่คืออะไรอ่ะผมเคยเล่นนะทำอะไรต่อดีนะไม่มีโอ้โหอะไรโอ้โหโอ้ยลาบ้าแล้ว
ก็จะมีสวนถ้าเป็นตอนเช้าก็จะสวยกว่านี้เนาะคิดว่านะอ้าวเราเป็นเพื่อนเร็วกันขนาดนี้หรอดูดีกว่าว่าธรรมชาติเพิ่มหรือเปล่าดูเหมือนจะไม่เพิ่มนะไอ้ยังเพิ่มด้วยโอเคใช้ได้อ๋อนี่คือตอนเช้านะสภาพตอนเช้าเงาปานกลางดีกว่าเคลียร์เราก็ตกไปเลยนะฮะดูสิเราได้ของหรือเปล่าไม่รู้นะตรงเช้าเห็นเขาแบบว่าถ้าเราส่วนผสมส่วนผสมอะไรบางอย่างตามสูตรนะจะมีสูตรผสมของอยู่ในคลิปน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งในเว็บ Google นี่แหละฮะ ลองค้นหาดูนะฮะเพราะว่าผมถ้าเพราะว่าถ้าเราเอาอะไรรวมๆกันดูนะฮะตามสูตรเขาจะเราจะได้อะไรหลายอย่างดีๆมากเลยอย่างเช่นแอปเปิลอย่างเงี้ยที่เราเก็บมาจากอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นนะอืมดีจากไออะไรภาคเสริมภาคเนี้ยของเนี้ยดีนะดีจริงๆสนุกอ่ะฮะก็แนะนำให้ทุกคนเล่นนะฮะอย่าแนะนำให้ทุกคนแล้วไม่หรอกก็เป็นเกมว่างๆคนเล่นก็ได้อย่างงี้โอเคเราจะเล่นจนกว่าเราจะเต็มนะฮะการตกปลานี่ก็ดีนะฮะเพราะว่าทำให้เราได้เพื่อนนะตั้งสองคนแน่แล้วได้โอ้เหรียญรางวัลด้วยไอ้ย่าเจ๋งได้ปลาเยอะด้วยไอ้ย่าเจ๋งเราสามารถเอาปลาเก็บไว้ในอะไรนะในตู้อะไรไม่รู้ตู้อะไรนะที่เขาเรียกอ๋อตู้เย็นเอ้ยลืมละถ้าเราใส่ปุ๊บถ้าเราทำอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเรากินอาหารนั้นนะฮะแบบทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมจะมีประกายวิ่ง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 นะฮะถ้าเรากินปุ๊บกินสองสามคำก็อิ่มแล้วอย่างเงี้ยเจ๋งนะฮะโอเคหลังจากเราตกปลาเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มาจะมาถอะไรนะที่เขาเรียกว่าดูแลต้นไม้นะฮะดูแลหลายต้นก็ถอนหญ้าเลยแหละแล้วมันดูเหมือนหญ้าที่ไหนไม่รู้นะใช้ชีวิตเป็นชีวิตจริงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยเนาะหญ้าเนี่ยก็เหมือนพวกขนอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งอะบนตัวเราอย่างเงี้ยถอนไปอย่างเงี้ยมันก็งอกมาใหม่เร็วด้วยมันต้องถอนทั้งรากทั้งโคนนะฮะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ให้หมดเลยนะฮะฮัลโหลผักเราก็โตไวนะฮะแหมผ่านไม่กี่วันก็โตไวแล้วแต่ก็ช่วยทำให้เราได้ทำนี่ธรรมชาติเราเกือบเต็มแล้วนะฮะเนี่ยเยี่ยมมากแล้วถ้ามันโตขนาดนี้โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็สามารถเก็บผลแล้วก็ได้เป็นพืชศาสตร์ด้วยนะฮะบางครั้งนะฮะเราแบบต้องพ่นยาไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนาะรดน้ำด้วยสินี่มีอะไรแล้วเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่เป็นวันๆเลยฮะอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็แบบต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแข่งกันซะแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เราจะแก่ตายนะก็คือนี่ไงวันนี้หายไปตั้งแสนหนึ่งเนี่ยคุ้มละดื่มเลยบางคนอาจจะบอกว่าพี่คะทำไมหนูดื่มแล้วหนูก็แบบ
ยังไงอ่ะบางครั้งมันก็ลดลงบางครั้งมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะก็เพราะว่ามันต้องแบบปริมาณต้องเป็นทองคําอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทองคําขาวหรือเป็นสีออกขาวนะฮะถ้าอยู่สีแดงนี่คือมันลดแน่นอนเลยนะฮะถ้าอยู่ประมาณตรงกลางเงี้ยมันก็แบบจะเพิ่มบ้างก็ลดบ้างอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้อะไรของมันนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีคือเป็นทองคําขาวแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยฮะถ้าเป็นสีอื่นเงี้ยบางครั้งอาจจะเฟลมันอาจจะล้มเหลวอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเราก็ต้องรอจังหวะเหมาะๆนะฮะอาจจะมีคนถามว่าพี่คะเราสัตว์เลี้ยงนี่ลดอายุได้ไหมคะก็ได้นะฮะก็นี่ไงแต่มันก็มีจำนวนบอกอยู่รอบข้างมันนะฮะโอเคแล้วก็สั่งให้แบบโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ชื่ออะไรนินจาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว2 วันใช่ไหมวันพรุ่งนี้แล้วดิเดี๋ยวต้องสั่งให้มาลามากินเจมีด้วยนะว่าชาชิมินีต้องให้มาลากินด่วนๆอ่ะเขาบอกแต่ไม่ใช่ว่าเรากินหมดอย่างนี้แล้วเราก็กลับกลายเป็นเด็กอย่างนี้มันไม่ใช่ละนอกจากเราจะใช้สูตรนะฮะไม่ใช่สูตรหรอกเป็นอะไรอ่ะใช้ไอเทมไอเทมของเดอะซิมสองนะฮะก็เคยใช้บ้างอ่ะเคยทำให้ดูด้วยวิธีอะไรผู้ใหญ่ในร่างเด็กอะไรพวกเนี้ยสนุกแล้ววิธีเปลี่ยนวายอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยสั่งให้ใช่ไหมนินจาจะมีด้วยเราเลี้ยงเต็มที่นะฮะนี่โอเคอย่างน้อยก็ช่วยอะไรได้บ้างนะไปหาเราเยอะละไม่สนเมื่อไหร่เราจะทำงานเนาะหัวหน้าแก๊งมาเฟียการเมืองการแพทย์การเต้นทำดูแลต้นไม้ก่อนดีกว่าก็ตรงนี้วัยเด็กก็ทำได้นะที่เป็นเด็กธรรมดานะที่เรียนอย่างเงี้ยเด็กที่เรียนไม่ใช่เด็กเล็กนะเด็กอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหรียญด้วยก็สนุกดีเด็กๆจะเต็มแล้วศึกษาต่อดีกว่าโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดูหลายๆต้นคงอะไรคนแบบคงติดใจกับนี่ละสิถึงเชื่อไว้ไม่ให้ตายก็มีอะไรนะเพื่อนผมนะที่อยู่ข้างบ้านผมนะฮะเขาแบบอะไรอ่ะเขาก็ติดเดอะซิมเหมือนกับผมเหมือนกันนะเขาก็แค่อยากเล่นประมาณว่าที่หอบางครั้งไม่มีไวไฟก็เลยโหลดเดอะซิมสองมาเล่นนะฮะก็เขาก็ถามว่าเขาเล่นไปได้มาเราก็ถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะปณิธานถูกช่วยไว้ไม่ให้ตายมาทำยังไงเหรอเออใช่ซิมบางคนอาจเอ้ยคนบางคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมฮะผมรู้ก็แค่มันแบบผมก็เคยทำหลายๆครั้งนะคือให้ตัวเนี้ยทรายแล้วเอาเพื่อนซีหรือเพื่อนสนิทมาช่วยแค่นั้นเองเอาเพื่อนที่สนิทนะมาช่วยแล้วถ้าเขาช่วยไม่ได้ถ้าเขาช่วยได้ก็เราเกิดปุ๊บก็จะแบบปกติอย่างนี้แล้วก็ปฏิหารนี่ก็จะแบบติ้งแล้วก็กึกแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมก็มีเนี่ยต่อจริงๆก็คือฆ่าตัวตายถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยไม่ก็อดตายเงี้ยความสุขมันนะแปลจังแล้วให้คนอื่นเข้ามาช่วยมีบางครั้งนะผมแบบเล่นงี้ไปเรื่อยจนแบบให้แบบซิมตัวนั้นอ่ะตายประมาณสัก5-6 รอบอย่างเงี้ยรอบที่6อะฮะซิมคนนี้ว่าเอ๊ยยังมาพูดแบบว่าไงให้เพื่อนสนิทมาขออีกทีนึงนะฮะเฟลอะแบบแพ้อย่างเงี้ยแพ้ยังมาพูดอย่างเงี้ยตายเลย
ก็ใช้ชีวิตจากการใช้ตึกอะไรอะสกิลพิเศษไม่ก็ไอเนี่ยรางวัลอาชีพของอะไรอะอันเนี้ยผมเคยได้แบบให้ตัวนี้ตายแล้วก็ใช้ตัวนี้ปลูกอย่างเงี้ยเออมันก็ใช้ไม่ได้มันต้องถูกช่วยจากยิบอะไรนั่นจริงๆอ่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมคงทำคลิปนี้ให้แล้วกันคลิปเนี้ยหวังว่าคงจะทำได้นะ ต้องมีเพื่อนสนิทก่อนลูกก็ได้ใครก็ได้ที่สนิทกับเราอะนะโอเคน้องแมวเราคงหิวข้าวโอเคเรามาละเมื่อไหร่จะเราจะนั่นสักทีเนาะอะไรนะเข้าถึงธรรมชาติโหธงชัยถังอีกแล้วผมเจอคนนี้บ่อยมากๆเลยเนี่ยสงสัยเดอะซิมสองต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยเนี่ยทั้งในเดอะซิมสองสิบแปดเอ็นหนึ่งเดอะซิมสองยี่สิบเอ็นหนึ่งของผมแล้วก็เดอะซิมสองนอตบุ๊กของคนที่ว่าเมื่อกี้นะฮะโอ้โหยังมีคนนี้อยู่เลยนะฮะคนดังของโลกนะไม่รู้ว่าสิบสี่เอ็นหนึ่งจะมีหรือเปล่าเนี่ยธงชัยถังเนี่ยจำได้ผมเคยทำมาเป็นซอมบี้ดีนะแล้วก็มีรูปกันกับเพื่อนใครไม่รู้เฮ้ยนั่นเพื่อนสนิทเรานี่มาทำไมนะฮะรู้เปล่าทำไมซิมบางคนแบบบางคนก็แบบเข้ามาไม่ได้บางคนก็เข้ามาได้แบบสบายๆเพราะว่าเขามีความกล้าแสดงออกสูงนะฮะแบบเนี่ยถ้าปรับนี่สูงใช่ไหมอะไรความกล้าความสังคมเก่งสูงเนี่ยเออแป๊บๆเดี๋ยวมันก็นั่นละมาบ้านคนเออเราเล่นซิมอยู่ใช่ไหมแล้วคนนั้นมาอย่างเงี้ยมันเข้ามาบ้านเราเลยอ่ะง่ายๆสบายๆเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้เออคุยกับก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้เราอ้าวอ้าวดูไม่ไหวฮะรอต้องรออย่างเดียวถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอีกนิดเดียวเองโอเคเราก็มาเวลาหลายต้นเมื่อไหร่เราจะได้เข้าถึงธรรมชาติสักทีเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่ไม่ชัดหรือฮะเมื่อกี้ก็ไม่ใช่นะฮะพี่เปิดพัดลมเพราะมันร้อนนะฮะหาฉีกพ่นนี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงพืชศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วนะฮะบางครั้งอาจจะเห็นว่าพี่ทำไมมันยังมีแมลงอยู่อะคะที่หนูฉีกเสร็จแล้วก็อะไรนะมันเป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะแต่ซิมนี้เจ้าแม่ของบั๊กอีกแล้วนะก็ช่างมันเถอะ Stop looping ใครต้องรับคนวะ โอเคเราก็ต้องรอต่อไปนะโอเคสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าอะไรนะเดี๋ยวก็รอให้แมลงมันหมดก่อนที่กว่าให้มันหมดเลยแล้วเราค่อยฉีดทีเดียวอย่างนี้นะฮะบางคนอาจจะคิดอย่างนี้เราจะได้เป็นพืชศาสตร์เร็วๆฮะขี้เกียจมาแบบอะไรมาฉีดแบบหลายๆรอบงี้มันไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมเคยละรอแป๊บนึงอันนี้หายก็ตัวนี้มาทางนี้ตัวแล้วพี่ก็แล้วก็ตรงนี้หายก็มาทางนี้มันก็สลับไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีการหายกันได้ไงมันหายไปได้อย่างเงี้ยก็รีบฉีกเลยทั้งที่มีโอกาสนะฮะโอเคการเป็นต้นไม้พืชศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นแล้วมันดีนะที่จริงเราถูกคำสาปจากการที่เราฉีกพ่นมันมากเกินไปมาลานี้ออกจากบ้านไอ้ยะโอเคแล้วยังไม่เต็มอีกเหรอเนี่ยธรรมชาติมันหลังจะเข้าถึงเนี่ยฮะเราเนี่ยถ้าจะมีปัญหากับ Oh my god Oh my god Oh no Oh my ไม่ใช่ละเราถูกสาปอ๋อ
ไม่ใช่ละเฮ้ยผมก็รู้สึกดีเนี่ยที่ไทยเป็นเพราะว่าเรามีความต้องการแค่3อย่างเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะก็คือแสงแดดเนี่ยคือเราต้องการตลอดเวลานะเรานอนก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเหมือนพลังงานของคนเราอย่างนี้เมื่อไหร่จะเข้าถึงธรรมชาติเข้าใจป่ะอ่าฮะแต่ว่าการนั่งเก้าอี้นี่ก็ใช่ก็ดีเนาะมันช่วยให้อะไรเต็มโอ้เจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูละสัตว์เลี้ยงเราให้เรียบร้อยก่อนโอเคเราก็เริ่มกันเลยเมื่อไหร่จะเข้าถึงธรรมชาตินะฮะโอเคประมาณว่าผมทนไม่ไหวแล้วนะฮะก็เราจะมาตกปลาเอ้ยปลาซิวพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ว่าเราก็ดีนะเพราะเราได้ทั้งแสงแดดไอ้ยะแล้วน้ำเราก็ดื่มน้ำได้ความรักก็คือการพูดคุยแค่นั้นเองก็การที่เรากลายเป็นพืชสารนี่ก็แสดงว่าแบบเขาให้เราแบบอะไรมีความรู้สึกเหมือนอะไรอ่ะให้เราแบบได้คำสาปเหมือนมีความรู้สึกเหมือนต้นไม้อย่างเงี้ยแค่นั้นเองโอ้เดี๋ยวเต็มแล้วเหรอโหเร็วจังเลยอ่ะกลับบ้านเถอะเต็มแล้วฮะตอนนี้โอ้ไม่รู้สึกจากนั้นเราก็แค่รอใช่ไหมน่ามาแล้วอืมโอเคเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วเย้เดี๋ยวอายาหมดแล้วทักษะก็เต็มอะไรนะอะไรก็เต็มอย่างนี้เจ๋งฮะเจ๋งแต่มันก็ไม่สำคัญหรอก โอเคก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะก็หน้าตาเป็นงี้นะฮะหน้าตาแหล่งรางวัลของโอเคก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณค่ะ